พี่ชัยยงไล่แบบมึงไม่ต้องมาเตะบอลแล้วมึงไปกลับไปเรียนหนังสือเถอะไปนั่งร้องไห้คนเดียวที่ใต้ต้นไม้ที่สนามบุญญาจินดาก็มานั่งคิดมันจะไปยังไงต่อวะก็จริงๆผมก็เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสารระบบใน Academy หรืออยู่ในโรงเรียนที่เขาสนับสนุนฟุตบอลโดยตรงเพราะว่าผมเองก็อยู่ที่ต่างจังหวัดเรียนที่ต่างจังหวัดก็เรียนโรงเรียนประจำอำเภอประจำจังหวัดทั่วไปแต่จุดเปลี่ยนก็คือการที่ได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพได้ทุนโควต้าเรียนหนังสือมาเรียนที่กรุงเทพมันก็เลยทำให้เราเข้าใกล้สโมสรฟุตบอลมากขึ้นเมื่อก่อนมันจะไม่มีทีมสำรองหรือว่าไม่มีทีมอะคาเดมี่จริงจังของแต่ละสโมสรพอสิ้นสุดฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเตรียมตัวฤดูกาลใหม่ก็จะเปิดคัดตัวเราเองก็เห็นเขาเปิดสมัครเปิดคัดตัวแล้วก็หิ้วรองเท้าไปลงชื่อสมัครคัดตัวทีมนู้นทีมนั้นอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็ได้ลงเอยเซ็นสัญญากับสโมสรตำรวจการเรียนหนังสือก็เป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้มาตามฝันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนแต่ว่าการเรียนหนังสือเหมือนเป็นสิ่งที่พอเราได้โควต้าเรียนดีก็คือการได้เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วมันทำให้ขยับเข้าใกล้ความฝันครับแน่นอนยากมากๆยากจนที่เคยโดนโค้ชพี่ชัยยงขำเปี่ยมไล่ให้กลับเรียนหนังสือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราต่อให้เราเข้ามาอยู่ในสโมสรแล้วเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเราไม่เคยฝึกฟุตบอลที่ถูกต้องมาเลยเบสิกทักษะมันเป็นทางลัดที่เราทำมา ที่ผ่านมาเราดูแล้วเราก็จำแล้วเราก็เล่นไปตามภาษาเราวิธีการรับบอลต่างๆนานาเราผิดหมดเลยเราแปลกจากคนอื่นไปหมดเลยการให้ทำแบบฝึกต่างๆเนี่ยคนอื่นเขาก็จะทำได้แบบโฟลว์ไหลไปเลยแต่เราพอมาถึงเรามันเหมือนเราเป็นตัวถ่วงเขาทำกันเนียนๆมาพอมาถึงคิวเรามันสะดุดมันขัดจนแบบพี่ชัยยงไล่แบบมึงไม่ต้องมาเตะบอลแล้วมึงไปกลับไปเรียนหนังสือเถอะหลังซ้อมวันนั้นนะฮะก็ไปนั่งร้องไห้คนเดียวที่ใต้ต้นไม้ที่สนามบุญญาจินดากินข้าวเสร็จผมก็ปีกตัวออกมาก็มานั่งคิดนั่งอยู่ริมสระน้ำแล้วแบบโอ้ร้องไห้เลยคือมันจะไปยังไงต่อวะเราเลือกที่จะมาเล่นฟุตบอลโดยที่เราทิ้งการเรียนไปถ้าเราเรียนเราอาจจะได้มีอาชีพที่ดีที่ทุกคนครอบครัวคาดหวังอยู่แล้วว่าการเรียนวิศวะมันคือเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายพอเลือกมาทางเนี้ยโดนโค้ชไล่กลับไปอีกทางนึงซึ่งมันกลับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันมาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เสียใจก็ร้องไห้แต่ว่าทำไงดีวะในเมื่อเราไม่ทันเพื่อนฟุตบอลมันก็ต้องซ้อมดิสิ่งที่เขาพูดบางทีมันเขาไม่ได้อยากให้เรากลับไปเรียนหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะตอนนั้นนะเพียงแต่เขาพูดให้เรามีแรงฮึดมีแรงกระตุ้นขึ้นมาจริงๆแล้วคำพูดพวกนี้คำพูดต่างๆนานาที่มันถาถมที่มันบั่นทอนเราเนี่ยถ้าเรามองในแง่ลบมันก็ลบแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยไม่ได้เขาพูดมาขนาดนี้เราจะให้เขาดูถูกถ้ากลับไปเรียนก็คือการยอมแพ้ก็เหมือนที่เขาบอกเรากลับไปเรียนเราไม่ต้องเล่นบอลแล้วมันก็เหมือนการยอมแพ้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้เราต้องทำไงอ่ะเปลี่ยนตัวเองให้ได้ความยากลำบากก็คือเราต้องทำไงเราต้องตื่นแต่เช้าปกติซ้อมกัน2ชั่วโมงตอนเย็นถ้าเราซ้อมเท่าคนอื่นมันก็ยังระยะห่างมันก็ยังจะเท่าห่างกันเท่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตื่นมาซ้อมเช้าทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราขาดจนทำอยู่อย่างนี้ตลอดจนสุดท้ายมาเท่ากับคนที่ผ่านเยาวชนทีมชาติมาหรือบางทีแซงเข้ามาเรื่อยๆจนก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆสิ่งที่ยากลำบากก็คือเราต้องพยายามให้หนักกว่าคนอื่นครับผมจริงๆผมเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ผมมีไฟได้ง่ายมากผมมีแรงบันดาลใจได้ง่ายมากกับสิ่งอะไรต่างๆนานาเล็กๆน้อยๆการฟังเพลงการดูหนังขับรถไปเห็นข้างทางเห็นคนที่แบบเก็บของเก็บขยะเก็บขวดเห็นอะไรแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังสู้คือผมเป็นคนที่จุดบิ้วติดได้ง่ายมากในเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับสุดท้ายแล้วการดูหนังก็ได้ดูหนังสไปเดอร์แมนตอนอยู่ม.ปลายมั้งแล้วเห็นปีเตอร์ปาร์เกอร์เห็นสไปเดอร์แมนในมุมที่เขาช่วยคนเขาใช้ชีวิตในมหาลัยซึ่งเราจะเข้ามหาลัยพอดีแล้วเขาก็มีความรักกับแมรี่เจนวัตสันซึ่งมันก็คล้ายๆเราในตอนนั้นอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วชุดก็สวยด้วยเขาพยายามทำเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โอเคเหมือนกันแหละมีครอบครัวมีคนที่รักเราก็พยายามทำเพื่อคนอื่นมันก็เลยแบบชอบยังไงไม่รู้เลยว่าเริ่มชอบยังไงแต่พอมารู้ตัวอีกทีว่าเฮ้ยเขาคือสัญลักษณ์ที่ทำให้เราต้องต่อสู้ทำให้เรามีแรงที่จะต่อสู้กับชีวิตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุควัยใกล้ๆผมก็น่าจะฟังเพลงบอดี้สแลมฟังเพลงพี่ตูนมาตั้งแต่
ตั้งแต่มัธยมต้นอยู่แล้วในยุคนั้นเราก็ฟังเพลงเข้ามาตลอดเพลงของพี่ตูนหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเพลงแนวที่ให้กำลังใจเป็นเติมไฟเติมพลังให้กับคนที่ฟังคนที่ท้อแท้หรือคนที่มีฝันคนที่ต่อสู้ต่างๆนานานะครับซึ่งผมก็ใช้เพลงพี่ตูนในการที่ดำเนินชีวิตทั้งในและนอกสนามมาตลอดจนวันนึงผมได้มีโอกาสย้ายไปที่สุพรรณบุรีแล้วพี่ตูนเขาก็เป็นคนสุพรรณแล้วเขาก็เชียร์สุพรรณอยู่แล้วด้วยเขาก็มาเม้นใน IG ผมลงรูปว่าเซ็นสัญญาสุพรรณเขาลงเม้นใน IG ว่าเป็นเกียรติมากที่ได้นักฟุตบอลที่เก่งและทัศนคติที่ดีอย่างพี่บอลมาร่วมทีมตอนนั้นแบบหูดีใจมากดีใจจนแบบแล้วเขาก็มา follow IG เราซึ่งโอ้โหนักร้องในดวงใจวงในดวงใจที่เราใช้เพลงเขามาดำเนินชีวิตมาตลอดมาต้อนรับเราขนาดนี้ซึ่งมันทำให้เราแบบแน่นอนมันมีไฟในการที่จะเล่นให้กับสุพรรณบุรีนะตอนนั้นนะครับก็หลังจากนั้นพี่ตูนก็ได้มีโอกาสมาเชียร์อยู่ตลอดแอบมาเชียร์ข้างสนามแล้วก็เขาก็ชวนไปทานข้าวที่บ้านก็ได้ไปเตะบอลด้วยกันเล่นวันหยุดเวลามีแข่งเขาก็จะส่งมาบอกว่าสู้ๆนะครับพี่บอลวันนี้ผมไม่ได้ไปดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมดูหน้าจอเวลาแข่งเสร็จพอเราทำผลงานได้ดียิงได้เรื่อยๆเขาก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยครับมีอยู่ครั้งนึงก่อนเกมที่ผมจะเจอบุรีรัมย์ที่สุพรรณเขาบอกว่าเขาอยากชนะบุรีรัมย์เพราะว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เป็นแชมป์มาตลอดนะตอนนั้นแล้วเตะบ้านเราเขาบอกว่ายิงด้วยนะยิงให้พี่ด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้ายิงได้เดี๋ยวผมมีอะไรเซอร์ไพรส์ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งปล่อยอัลบั้มดัมมชาติมาที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วผมก็ยิงได้ดันยิงได้แล้วก็เลยทำสัญลักษณ์นี้แล้วพี่ตูนก็เอารูปนี้ไปโพสต์ใน IG เขาว่าแบบขอบคุณพี่บอลที่ให้เกียรติกับวงบอดี้สแลมอะไรอย่างนี้ครับโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากก็จริงๆช่วงนั้นก็อยู่ที่สุพรรณบุรีก็มีสัญญาอยู่แล้วผมก็มีเอเจนต์เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็ส่ง CV ส่งโปรไฟล์ผมเนี่ยไปที่สโมสรที่ญี่ปุ่นซึ่งก็มีหลายทีมก็สนใจแหละแต่ว่าสิ่งที่มันชัดเจนก็คือสโมสรโชนันเบมาเร่เขาก็ร่อนหนังสือมาขอตัวที่สุพรรณแล้วขอระยะเวลาให้กับผม6วันในการซ้อมกับทีมซึ่งเขาก็มีค่าตั๋วเครื่องบินให้ที่พักรถรับส่งให้ทุกอย่างก็มันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาสนใจในตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยก็ให้เวลา6วัน2วันแรกซ้อมกับทีมวันที่3อุ่นเครื่องวันที่4วันที่5ก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้ววันที่6ก็อุ่นเครื่องคือให้โอกาสอุ่นเครื่อง2นัดถ้าเล่นได้ดีทำได้เหมือนในคลิปก็มีโอกาสเซ็นสัญญาแล้วก็อีกอย่างสัญญามาแล้วถ้าโค้ชเซเยสถ้าโค้ชบอกว่าโอเคผมเซ็นตัวนี้ก็มันมีออปชันมาหมดแล้วในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการต่างๆตั๋วเครื่องบินไปกับกี่ครั้งต่อปีค่าที่บ้านพักรถยนต์ให้ใช้อะไรเงี้ยมันมีมาหมดแล้วในสัญญา สุดท้ายมันอยู่ที่เราว่าถ้าเราทำได้ในการทดสอบฝีเท้าก็เซ็นตามนั้นเลยแต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าการสื่อสารระหว่างผู้จัดการทีมกับประธานสโมสรของสโมสรที่เราสังกัดอยู่ตอนนั้นเขาสื่อสารกันผิดพลาดมันก็เลยทำให้พลาดโอกาสในการที่จะไปทดสอบฝีเท้าเขาก็ไม่ปล่อยให้เราไปทดสอบฝีเท้าแต่ผมน่าจะพูดได้แหละตอนนี้ผมก็ลองไปเทสดูจริงๆเขามีเส้นตายว่าให้ผมต้องกลับมาแต่ผมก็แอบไปเทสดูซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราอยู่ข้างสนามแล้วสุดท้ายทางเมืองไทยเรียกตัวให้กลับผมร้องไห้ผมปล่อยโฮเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสนามฟุตบอลอยู่ตรงหน้าเราเราจะได้ลงแล้วเราจะได้ซ้อมกับทีมโชนันทีมแบบที่มันลีกที่มันเหนือกว่าไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไม่ได้สุดท้ายก็ตัดสินใจลงไปซ้อมแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเขาก็เอาง่ายๆก็โกหกเขาแหละว่าไม่ได้ซ้อมแล้วก็ตอนนั้นเป็นข่าวนักข่าวก็โทรไปถามว่าซ้อมเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่ได้ตอบกลับมาเลยเพราะว่าเราบอกสโมสรว่าเราไม่ซ้อมตอนนั้นก็รู้สึกแย่ไปทุกอย่างนะเพราะว่าเราเหมือนเราเป็นคนโกหกว่าเฮ้ยจะไปนะปูทำข่าวอย่างดีแต่พอไปถึงเวลาไม่มีภาพซ้อมไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเลยแต่ผมก็ได้ซ้อมกับทีม2วันแล้ววันที่3ก็อุ่นเครื่องก็ได้อุ่นเครื่องกับเวกันดะเซนไดโค้ชก็มาถามว่าเล่นได้กี่นาทีก็บอกว่าเล่นได้60นาทีเพราะว่าน่าจะ60นาทีเพราะช่วงนั้นอยู่ในออฟซีซั่นเขาก็ให้เล่นตำแหน่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนั้นชนะ 4-1 แล้วผมก็ยิงได้1ประตูด้วยแต่มันยิงจุดโทษนะแต่ว่าผมก็เลี้ยงลุยเข้าไปเองแล้วโดนเสียบได้จุดโทษซึ่งคนญี่ปุ่นนักฟุตบอลญี่ปุ่นมันทำให้ผมประทับใจมากพอผมโดนเสียบได้จุดโทษทั้งที่ผมไปเทสเขาเอาบอลมาให้ผมยิงก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าก็เลยรู้สึกประทับใจกับญี่ปุ่นกับนักเตะญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่นั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่ผิดหวังก็คือหลังจากแมตช์นั้นผมก็ไปบอกโค้ชว่าต้องกลับแล้วนะสโมสรเรียกกลับเ
ขาบอกทำไมล่ะนู่นนี่นั่นก็เลยให้เอเย่นเขาเคลียร์ไปถ้าให้พูดถึงว่านี่ก็คือสิ่งที่ผิดหวังที่สุดในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครที่ไปเลยเจก็ยังไม่ได้ไปมุ้ยอุ้มนิวก็ยังไม่ได้ไปมันย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วซึ่งถ้าเราคว้าโอกาสได้มันก็อาจจะเป็นเราคนแรกหรือเปล่านะตอนนั้นซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมตอนนั้นผมมั่นใจว่าผม 60-70% ผมจะได้เซ็นสัญญาเพราะในการอุ่นเครื่องผมทำได้ดีมากซึ่งถ้าผมรักษามาตรฐานได้ผมมั่นใจว่าผมจะได้สัญญาฉบับนั้นแต่สุดท้ายโอเคแหละเรามีสัญญาอยู่กับทีมที่เมืองไทยมันก็ต้องมีการซื้อขายถ้าสโมสรที่ผมอยู่เรียกค่าตัวเยอะทีมนู้นไม่ซื้อไม่สู้ราคาก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าสุดท้ายเราแค่อยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราไปเล่นได้ไหมเราเขาจะเอาเราได้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดปัญหาในการเรื่องของการซื้อขายค่าตัวแล้วไม่ได้ไปตรงนั้นก็ยังจะรับได้จะเข้าใจได้มากกว่าค้างคาใจค้างคาใจอึดอัดแล้วก็ค้างคาซึ่งนี่เป็นที่แรกที่ผมได้พูดให้แฟนๆให้คนอื่นได้ฟังอะไรเงี้ยครับครับจริงๆฟุตบอลก็ยังไม่ได้วางแผนไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่อยากจะบอกว่าจะเลิกอีก4ปีอีก5ปีเลิกซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากคิดถึงคำว่าเลิกด้วยซ้ำไปเพราะเราอยู่กับฟุตบอลมาตลอดแค่คิดก็ใจหายคิดกับตัวเองก็ใจหายแล้วว่าโอ้เราเดินทางมาขนาดนี้แล้วมันเวลามันก็ใกล้แล้วเอาจริงก็ความจริงก็คือมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่อยากรับตรงนั้นเราไม่อยากมองไปถึงตรงนั้นก็เรื่องฟุตบอลก็ยังไม่ได้คาดหวังตรงนั้นโอเคถ้าวันนึงมันต้องเลิกจริงเราก็แน่นอนเราต้องอยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วจะเป็นในมุมไหนก็ไม่รู้เป็นโค้ชเป็นสตาฟจะไปเป็นล่ามหรือเป็นผู้จัดการอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าผมอยากอยู่ในวงการฟุตบอลจะบทบาทไหนก็แล้วแต่ครับก็ตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อกันทุกคนนะครับนักฟุตบอลเองก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมแบบเต็มที่มุ่งมั่นเพื่อที่จะรอให้เปิดฤดูกาลผมเชื่อว่าแฟนๆเองก็แน่นอนเฝ้ารออยู่แล้วก็รอแค่ว่าจะเข้าไปดูได้หรือเปล่าแต่ถึงเข้าไปดูไม่ได้ทุกคนผมเชื่อว่าติดตามรอดูหน้าทีวีอยู่แล้วนะครับก็อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันชีวิตฟุตบอลอย่างปกตินะครับสุดสัปดาห์ก็จะมีฟุตบอลให้ชมกันก็หวังว่าจะทุกคนจะเข้าชมกันได้ก็อีกไม่นานครับรอชมกันได้เลยครับ